ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดใช้หม้อที่จับถนัดหน่อยนะคุณผู้ชมใส่น้ำซุปลงไปต้องบอกคุณผู้ชมว่าคำว่าน้ำซุปน้ำสต๊อกบ้านเราเรียกน้ำซุปนะถ้าเป็นฝรั่งเขาต้องเป็นสต๊อกคือน้ำต้มโครงไก่โครงหมูแต่ของเราไม่มีอะไรเลยก็ผงทำน้ำซุปช้อนหนึ่งผงปรุงรสน้ำล้างโครงไก่โครงหมูแล้วแต่จะใส่ไม่มีอะไรเลยน้ำเปล่าก็ได้คุณผู้ชมเพราะว่าความหวานและรสชาติจะอยู่ที่ไข่เจียวของเราอยู่แล้วสูตรของเราต้มน้ำซุปนิดนึงเราจะใส่กระเทียมเจียวไปนิดนึงที่เหลือเราก็จะเอาไว้โรยหน้าอยากให้มีความเป็นผักเพื่อสุขภาพแครอทกดเป็นดอกไม้สวยงามใส่ลงไปเพิ่มสีสันและความหวานของผักตามธรรมชาติปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาแล้วแต่คุณชอบพริกไทยป่นใส่ลงไปเพื่อให้มีรสชาติแค่นี้รอจนกระทั่งเดือดคุณผู้ชมใจเย็นนิดหนึ่งเอาละครับอุ๊ยลืมของใหม่หลังจากเรารอนะฮะจนตัวเต้าหู้ของเราอุ๊ยใช้เวลาเนาะคือจะบอกว่าไม่พองก็ไม่ใช่นะถ้าใครชอบแบบทอดน้ำมันเอ๊ะผมก็ชอบเหมือนกันนะแบบนั้นคือจริงๆแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณชอบแบบทอดน้ำมันแล้วคุณแบบกำลังกังวลใจเรื่องการบริโภคน้ำมันไม่ถ้าทอดแบบน้ำมันผมก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบหวานๆเลยอ่ะไม่คุณก็เอาแปรงทาน้ำมันแล้วเขาก็จะกรอบคล้ายๆกับน้ำมันได้แล้วแต่การประยุกต์ใช้แต่ความอร่อยของเรายังไม่หยุดอยู่ที่เพียงเท่านี้ถูกไหมฮะใช่แล้วคุณจะทาอะไรครับเนี่ยเราจะทาซอสเทอริยากิลงไปเพิ่มความหวานๆหอมๆบนชิ้นเต้าหู้ของเราอันนี้จะเป็นเต้าหู้สเต็กคือหลอกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นสเต็กไก่เทอริยากิแต่จริงไม่ใช่ทำไมคุณใช้คำว่าหลอกอ่ะเราไม่ได้หลอกเราเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราลงงานเลยไหมฮะได้สิคะเท็ดดี้นี่อาร์ตเมนูนี้นี่กินไปแล้วผอมเนี่ยทั้งน้ำหนักลงเยอะเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จเร็วบ้างก็ดีตอนนี้น้ำที่ทำไข่น้ำยังไม่เดือดเลยนะเอ้ยเขาเจียวไข่หรือยังนะเฮ้ยน่ากินนะใช่ไหมล่ะแล้วก็ตัวพระเอกของเรานะฮะเห็นป้าคุณเมื่อกี้ยังพองๆอยู่เลยตอนนี้คือยุบแล้วเราถึงบอกว่าผักพวกนี้คลุกแล้วทานเลยจะอร้อยอร่อยนี่เหมือนยำสาหร่ายเลยนะเขาสลดไปเลยอ่ะแบบตัวผักอ่ะใช่เพราะว่าเมื่อกี้มีความเค็มแล้วก็มีความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูขึ้นมาทำไปเล่นไปนะครับเมนู5นาทีมันเป็นเมนู5นาทีจริงๆชมจะสังเกตเห็นว่าน้ำซุปที่เราต้มไว้เดือดแล้วมีเคล็ดลับอีกแล้วที่จะต้องบอกคุณผู้ชมว่าใส่ไข่ลงไปเสร็จนะคุณผู้ชมนะดูสิควันยังโชว์อยู่เลยคุณผู้ชมต้องอย่าใจร้อนใส่ปุ๊บรีบปรุงคุณผู้ชมพอใส่ไข่ลงไปเสร็จแบบนี้คุณผู้ชมจะต้องทิ้งเอาไว้ในหม้อสักพักหนึ่งเพื่อให้น้ำและความหวานจากไข่เจียวของเราเนี่ยออกมาเนี่ยอย่างนี้คุณผู้ชมไฟกลางๆหลีหน่อยนึงแล้วก็เคี่ยวไปสักพักหนึ่งจนกระทั่งไข่เนี่ยที่สุกอยู่แล้วเนี่ยมีความนุ่มและความหวานจากไข่เจียวเนี่ยออกมาในน้ำแกงนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมมาดูนี่ไข่เจียวของเรานุ่มฟูเห็นไหมน่ารับประทานมากแล้วดูคุณดูสีน้ำแกงสิคุณผู้ชมคะนี่สีของน้ำแกงออกมาเป็นสีขาวขุ่นนั่นหมายความว่าความหวานความหอมจากไข่แล้วก็หมูสับที่เราเจียวจนกระทั่งมันกรอบหอมนั้นออกมาอยู่ในน้ำแกงนี่คือการทำแกงจืดไข่เจียวของเราก่อนจะยกขึ้นจะใช้เต้าหู้หลอดเป็นเต้าหู้ถั่วธรรมดาหรือจะเป็นเต้าหู้ไข่แล้วแต่คุณผู้ชมใส่ลงไปต้นหอมบางคนก็จะใช้โคนไปเจียวไข่ส่วนใบก็เอามาหั่นไว้ใส่แกงจืดเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะกดต้นหอมลงไปโดนน้ำร้อนหน่อยนึงกลิ่นมันจะออกก็ปิดเตาได้เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานนะเนี่ยดูไข่เซ่โอ้แม่เจ้ามันนุ่มฟูน่ารับประทานเหลือเกินแครอทเพื่อสุขภาพพ่อก็ทำให้ดูสิเนี่ยคุณผู้ชมทำกับข้าวแบบนี้ให้กับสมาชิกที่บ้านรับประทานนะ
มันอร่อยแบบง่ายๆแล้วก็ราคาก็ไม่แพงไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะแยะคุณผู้ชมฝนตกๆแบบนี้ได้กับข้าวแบบนี้สุขภาพดีค่ะคุณผู้ชมคะกระเทียมเจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมพร้อมรับประทานค่ะไข่เจียวน้ำค่ะเอาละครับเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวน้ำของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือว่าเมนูสุขภาพแบบนี้นะฮะสเต็กเต้าหู้กับสลัดต้นหอมครับใช่แล้วล่ะค่ะรอบหน้าถ้าคุณมีต้นหอมติดบ้านไว้เนี่ย2ไอเดียจากเมนูต้นหอมแสนอร่อยอย่าลืมเอาไปทำกันดูนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำซึ่งมาเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่าย 3:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมนะสุกหน้าเราเจอกันสวัสดีครับแล้วก็ใส่เส้นใหญ่ลงไปทีละเส้นอย่างนี้หรอไม่ก็มันใหญ่ไงเราอยากให้มันแผ่ออกมาไม่ใช่หรอเมนูของเราคือยำแตงกวาโบราณบอกอาจารย์ทำหมูสเต๊ะเพิ่มนะเผื่อกินคู่ไม่ใช่น้ำจิ้มหมูเต๊ะไม่ใช่อย่ามาพูดแบบนี้โกรธนะตีปากเลยใครพูด